จเย็นๆใจเย็นๆคนไทยใช้บ่อยมากใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนแรกเดียจะเดียคำใจเย็นๆแล้วก็รู้สึกแปลกว่าเพราะว่าในเกาหลีเย็นคือมันคำไงไม่ยังไงดีเงี้ยไม่ดีหลบเนกาทีฟหรือคุณที่ไม่มีมารยาทก็บอกว่ามันเย็นแบบนี้เย็นไปแบบนี้เด้งแบบอย่างกันเด้งเล้งอ่ะตาใช่ใช่เด้งจ้องอ่ะตาแต่ว่าในภาษาไทยก็เย็นคือความหมายดีมันโพซิทีฟแล้วก็ร้อนใจร้อนคือร้อนแบบเด้งฉับใจเย็นๆคงเกาหลีไม่ใช่บ่อยใช่ๆๆไม่ใช่บ่อยใจเย็นๆถ้ามีคนโกรธอยู่ก็ไม่บอกว่าใจเย็นๆไม่บอกแค่บอกว่าโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคมั้ยชอบมากใจเย็นใจเย็นแล้วก็ใจเย็นมีความหมายอีกอันนึงก็คือระวังถ้าใช้มิดอยู่เด็กก็บอกว่าใจเย็นนะใจเย็นแบบนี้ก็บอกว่าระวังนะถ้าใจร้อนก็มันผิดพลาดได้ใช่ไหมได้แต่คนเกาหลีไม่บอกว่าใจเย็นๆในเมื่อสถานการณ์เป็นใช่ใช่แค่บอกว่าระวังนะระวังนะว่าชอบอย่างเดียวใจเย็นๆก็คิดว่าเป็นคำที่ลึกซึ้งใช่ไหมซึ้งมากเป็นลึก magic word magic word ใช่อันนี้ทุกคำเป็น magic word ก็ได้แล้วคำมันคล้ายๆกันก็คือน่าสงสารน่าสงสารก็คนไทยใช้บ่อยแต่คุณเกาหลีไม่ใช่เลยไม่บ่อยไม่คิดว่าเป็นไม่สุภาพใช่ไหมไม่สุภาพถ้าใช้คำนี้ก็รู้สึกว่าประจบประจบใช่ก็ได้แล้วแต่การเรียนที่นี่เคยเจอเรื่องที่น่าสงสารที่ไทยที่ไทยที่เดียวไทยที่เดียวไทยแล้วเพื่อนบอกว่าน่าสงสารให้มินนี่แล้วตอนนั้นมินนี่ก็คิดเรารู้สึกเราโมโหแล้วกดด้วยเพราะว่าทำไมก็จะมินนี่นะเรารู้สึกไม่ดีคิดว่าใช่ไม่เหมือนใช่เพราะว่าในภาษาเกาหลีก็ถ้าเจอเรื่องไม่ดีแบบนี้ก็ไม่ปลอบใจใช้คำน่าสงสารใช่ไหมบอกว่าโอเคไหมไม่เป็นไรนะมันแบบนี้เฮ้ยน่าสงสารอ่ะมันแบบนี้รู้สึกว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยน่าสงสารหรือว่าน่าสงสารจริงๆก็ใช้ได้ใช่ไหมถ้าเป็นสัตว์ใช่สัตว์หรือไม่ก็มันแบบผู้สร้างอาดาไม่มีความหมายแบบปลอบใจไม่เท่อุ้ยขัวบุรุษดูถูกนิดหน่อยดูถูกไม่ใช่ดูถูกแต่ไม่พูดดีกว่าใช่ไหมไม่พูดดีหรือไม่ค่อยพูดหน้าใช่ใช่ถ้าพี่มินนี่เจอเรื่องไม่ดีก็ไม่บอกสุมิไม่บอกพี่มินนี่ว่าน่าสงสารแบบนี้แต่ว่าถ้าคุยกับใครมุกก็พี่มินนี่เจอเรื่องไหนน่าสงสารเป็นที่พูดได้แต่ถ้าเห็นหน้ากันอยู่ก็ไม่บอกว่าน่าสงสารเพราะว่ามันคือทำให้คุณที่ฟังก็เสียใจได้แล้วก็เข้าใจผิดได้ใช่ก็เลยถ้าใช้น่าสงสารในผิดสถานการณ์ก็จะเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยก็เขาทำไมพูดแบบหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะก็เลยตอนอยู่ที่ไทยก็มินี่เข้าใจผิดตอนแรกเข้าใจผิดแล้วก็เราอยากพูดน่าสงสารบ่อยแต่ว่าอยากพูดแต่หน้าเราว่าจะพูดในผิดสถานการณ์เพราะชินกับภาษาเกาหลีแล้วใช่ไหมชินกับภาษาเกาหลีน่าสงสารก็คิดออกความหมายของเกาหลีใช่ใช่ใช่ต่อไปคือประโยคก็คือเป็นโครงสร้างประโยคค่ะก็นอนไม่หลับใช่ไหมใช่ไม่ออกก็เป็นลุกไม่ออกก็มีอะไรคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงอ๋อคาดไม่ถึงอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าไม่เสร็จคนไทยน่าจะงงคนไทยน่าจะงงน่าจะไม่น่าสนใจเพราะว่าในภาษาเกาหลีถ้านอนไม่หลับอันนี้ไม่อธิบายว่านอนแต่ไม่หลับแต่ไม่หลับใช่ไหม
เท่คุณก็เลยบอกว่าไม่หลับไม่หลับไม่หลับหลับไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้เท่ชายดื่นกริยาคิดไม่ออกก็เหมือนกันใช่ไหมคนเกาหลีไม่พูดว่าคิดแล้วแต่ไม่ออกใช่ไม่พูดแบบนี้ก็เหมือนคิดว่ารู้สึกเหมือนอธิบายใช่ต้องอธิบายทั้ง process คิดแล้วแต่ไม่ออกมาใจดีมากใจดีมากถ้าคิดว่าถ้าจะอะไรที่คิดออกต้องคิดด้วยใช่ไหมสิ่งที่จำเป็นต้องใช่ใช่เป็น process เราคิดออกเป็น process กระบวนการเราคิดว่าทำไมต้องมีคำว่าคิดด้วยเข้าใจไหมก็เป็นทั้งยังไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็รู้ได้ว่าคิดแต่ไม่ออกถ้าไม่คิดก็ไม่ออกก็ไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมถ้าไม่นอนก็ไม่หลับไม่ได้ใช่ไหมคิดแบบนี้ก็ได้ใช่ใช่ถ้ายังใช่เพราะคิดว่าที่ภาษาเกาหลีมีออมีมากใช่ไหมออมีใช่ก็เป็นภาษาเกาหลีเปลี่ยนเยอะเปลี่ยนรูปดึงคำก็เปลี่ยนรูปแล้วก็อธิบายความหมายได้ใช่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 หนึ่งกริยาแต่ว่าภาษาไทยก็ไม่เปลี่ยนคำไม่เปลี่ยนคำศัพท์คำศัพท์ไม่เปลี่ยนต้องมีใช่ต้องอธิบายมั้งไม่แน่ใจเรารู้สึกแบบนั้นอาจจะคู่น่าสนใจจริงๆน่าสนใจมากพวกคนไทยใจดีก็ได้ใจดีเกาหลีใจร้ายใจร้ายใช่แต่คนเกาหลีชอบปลิบปลิใช่ชอบอะไรชอบเร็วๆอยากพูดเร็วๆก็เลยไม่อธิบายให้ทั้งหมดว่าคนไทยใจดีแล้วก็สบายๆแล้วก็ใจเย็นด้วยก็ได้ก็ได้ไม่คิดแต่ไม่ออกคิดไม่ออกต้องแบบคนไทยคงเกาหลีปลิบปลิเกินไปปลิบปลิเกินไปเหนื่อยเกินไปบางครั้งเหนื่อยอ่ะใช่คิดว่าสบายใจเย็นก็เหมือนกันหมดเลยใช่ใช่สบายใจเย็นก็ใจดีใจดีประเทศไทยเป็นประเทศที่ช้าช้าแล้วก็สบายสบายทุกคนใจดีเกาหลีต่างกันรีบรีบรีบต้องแต่ยังเป็นคนไทยเกินใช่ใช่โอ้ยเราพยายามดูแต่ก็ไม่สบายไม่ได้ใช่ใช่สบายไม่ได้ตอนอยู่ในเมืองไทยก็มันรู้สึกว่าอยากสบายแต่ว่าถ้าเจอคนที่สบายก็รู้สึกว่าทำไมช้าจ้าไม่ช้าเกินไปช้าเกินไปใจหล่นมาอึดอัดยับยับดับดียับโอเคยับโดนเพิ่มชุ่มชื้นจัง อะไรวะพูดถึงเรื่องภาษาไทยที่น่าสนใจสนุกมาก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 ตอนคลิปอื่นตอนถ่ายคลิปอื่นถ่ายคิดว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมเรียนภาษาอื่นใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกสนุกน่าสนใจสนุกมากเพราะว่าถ้าเรียนภาษาต่างประเทศก็รู้ได้วัฒนธรรมแล้วก็ความคิดแห่งของชาวต่างชาติด้วยว่าได้มุมมองอีกอันหนึ่งใช่มันคำที่ดีมากใช่ another สมองใช่ก็ดีแล้วก็เราชอบภาษาไทยแล้วก็ประเทศไทยคนไทยด้วยก็เลยถ้าพูดถึงเรื่องภาษาไทยแบบนี้ก็รู้สึกสนุกมากสนุกมากก็คิดถึงด้วยคิดถึงใช่เสมอแล้วเราก็มีเรื่องที่ดีใช่ไหมโอ้ใช่ฉลองตึ๊ด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 เราถึง subscribe 70,000 คนลองเซมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะก็คงเกาหลีชอบลองที่แซมใช่ไหมใช่ลองที่แซมก็เรารู้สึกขอบคุณมากเลยก็ดีใจด้วยรอนานใช่ไหมคะใช่ก็เลยเราเอามา Q&A เราจะรับคำถาม Q&A นะคะเขียนในคอมเมนต์
แล้วก็ไทยไทยคลิปไปเกี่ยวกับ Q&A นะคะค่ะถ้ามีอะไรอยากทำเกี่ยวกับเราอะไรก็สงสัยหรือไม่ก็อยากรู้ก็เขียนคอมเมนต์เลยก็ทำได้เลยค่ะอะไรก็ได้อะไรเลยค่ะแต่อินต้องนึกขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเขียนคอมเมนต์เยอะๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย